สี่ราศีดวงเฮงหยิบจับอะไรก็โคตรรวยไม่ต้องแปลกใจถ้าสี่ราศีต่อไปนี้จะดวงดีดวงเด่นเกินหน้าเกินตาเพราะดวงมาแล้วใครจะปล่อยให้ลอยหลุดมือไปง่ายๆแต่ที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่าหลงระเริงไปกับดวงนำพาดวงดีแล้วต้องทำงานทำความดีเสริมดวงให้ยิ่งดีขึ้นไปอีกถ้ามัวแต่งอมืองอเท้ายังไงก็ไม่มีวันรวยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงเฮงหยิบจับอะไรก็โคตรรวยได้แก่ราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมติดอันดับคนดวงดีสำหรับชาวราศีกันต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีของเขาจริงๆทุกอย่างถือว่าดีแม้จะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีมากแต่โดยรวมแล้วต้องบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรมีให้กังวลอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากตัวเองทั้งนั้นถ้าเคลียร์กับตัวเองได้ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีช่วงนี้ราศีกันต้องบอกว่าดวงเฮงปังมากถ้ามีแผนจะทำธุรกิจอะไรอยู่แล้วขอให้รีบคิดรีบทำให้ทันปีนี้เพราะเป็นช่วงที่ดวงดีดวงปังมากมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่ไม่ใช่มีดวงแล้วจะทำอะไรก็ได้ต้องรอบคอบและตั้งใจจริงๆรับรองว่ามีเกณฑ์ยอดขายพุ่งๆกลายเป็นเศรษฐีใหม่อย่างแน่นอนราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมปังที่สุดในช่วงนี้ต้องยกให้ชาวราศีกุมเรียกว่าปังทุกอย่างทั้งเรื่องงานเงินความรักโดยเฉพาะเรื่องงานบอกเลยว่าดีถึงดีมากที่เคยกุ้มเครียดๆอยู่เมื่อหลายปีที่แล้วใจยังไงดีหาทางออกไม่เจอตอนนี้เรียกว่าขยับขยายหาที่หาทางของตนเองจนเจอแบบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากและจะยังดีแบบนี้ไม่ต้องเครียดไปแบบนี้จนถึงปีหน้าเลยทีเดียวส่วนเรื่องเงินก็ถือว่าดีไม่แพ้กันดวงปกติราศีกุมในช่วงที่ผ่านมาถือว่าไม่เดือดเนื้อร้อนใจเรื่องเงินอะไรเท่าไหร่นักแม้จะไม่มีโชคลาภหล่นใส่ก้อนโตแบบจังๆแต่ก็ยังถือว่าดีกว่าราศีอื่นๆไม่น้อยเลยทีเดียวและช่วงนี้ต้องบอกว่าดวงดีขึ้นไปอีกมีเกณฑ์ได้เงินจากงานที่เป็นเหมือนลาภลอยคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้แต่อยู่ดีๆงานก็วิ่งเข้าใส่แถมเป็นงานที่ไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากได้เงินดีอีกต่างหากและที่ขาดไม่ได้คือลาภลอยที่ได้จากการเสี่ยงดวงต้องบอกเลยว่าถ้าจะมีใครถูกรางวัลใหญ่ในช่วงนี้ก็ต้องเป็นใครไม่ได้นอกจากชาวราศีกุมราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรที่ผ่านมาถือว่าหนักหนาสาหัสสำหรับชาวราศีมังกรพอสมควรทั้งเรื่องงานเรื่องเงินไม่ค่อยมีอะไรเป็นใจสักเท่าไหร่ทำให้ต้องเครียดเพราะโชคไม่เข้าข้างแต่ตอนนี้บอกเลยว่าดวงของชาวราศีมังกรมาถึงแล้วทุกอย่างเคยล่อนแล่เหมือนจะไม่เป็นท่าจะกลับมาดีวันดีคืนจนน่าตกใจด้วยอิทธิพลของดวงดาวเปลี่ยนทำให้ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงินทองที่ชาวราศีมังกรเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะมีโชคมีลาภกับเขาสักทีบอกเลยว่าเป็นช่วงนี้ที่ดวงวิ่งเข้าใส่ไม่ว่าหยิบจับอะไรก็มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จทั้งนั้นแต่ต้องระวังเรื่องใจของตัวเองให้ดีเพราะส่วนใหญ่ชาวราศีมังกรค่อนข้างใจเร็วสรุปเร็วตกลงเร็วก็อาจทำให้คิดน้อยไม่รอบคอบไปบ้างซึ่งบางครั้งอาจส่งผลให้อะไรที่ทำท่าจะดีพังเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนักคิดให้หนักให้รอบคอบแล้วทุกอย่างจะดีเองราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกที่ผ่านมาบางคนบอกว่าแหมไม่เห็นจะดีเลยอยากบอกให้รู้ว่านี่แหละดีแล้วลองหันไปดูราศีอื่นเข้าขั้นวิกฤตกว่านี้เยอะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้การไม่ต้องเอาบุญเก่ามาใช้ถือว่าดีที่สุดแล้วเป็นคนที่ดวงค่อนข้างบทจะเป๋เกือบจะเอาตัวไม่รอดก็กลับมาอยู่กับร่องกับรอยได้ตลอดเวลาทำให้แม้จะมีอะไรให้ต้องกังวลบ้าง
ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอช่วงนี้แนะนำว่าให้ชาวราศีพิจิกเสริมดวงทำบุญเยอะๆสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะจะยิ่งส่งเสริมให้ดวงที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นที่สำคัญเร็วๆนี้มีข่าวดีเรื่องงานที่จะทำให้ได้ลาภก้อนโตเข้ามาอย่างแน่นอนใครที่กำลังรอคำตอบอะไรอยู่จะเห็นผลในเร็วๆวันนี้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ